เอกฮอสเจตเจตพิพัฒน์ตีละพรพัฒน์ขึ้นแทนแบรนด์แอมบาสเดอร์นูเวียฟิลเลอร์จากอิตาลีคุณสุมิตรเตชะสุขสันต์ประธานบริษัทและคุณฝนทิพย์แซ่อึ่งกรรมการบริษัทแอมแพคเอสเทติกจำกัดซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยพร้อมเปิดตัวพระเอกเบอร์ต้นเจดเจดพิพัฒน์ตีละพรพัฒน์แบรนด์แอมบาสเดอร์นูเวียฟิลเลอร์สัญชาติอิตาลีจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่เรามีงานใหญ่ๆของอีเวนต์ของนูเวียนะคะก็ในแง่ของการเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์เนี่ยเราคงจะช่วยสนับสนุนในแง่ของความรู้ทฤษฎีประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยซึ่งตอนนี้เนี่ยงานวิจัยที่เริ่มทำที่ศรีราษฎร์เนี่ยก็ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งในวันนี้เรามีอาจารย์ธัญญาที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะนำเสนอผลงานที่เพิ่งเรียกว่าสุดๆแบบใหม่มากแล้วก็อยู่ระหว่างกลางของการวิจัยเราก็มาเปิดผลให้ทุกท่านดูก่อนก็จะเป็นให้กับคุณหมอนะคะก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ว่าหลังจากที่ได้ฉีดในคนไข้ล็อตแรกไปแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราในฐานะทำงานอยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็ต้องสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลแล้วก็เทคนิคการฉีดที่ถูกต้องและปลอดภัยจริงๆแล้วถ้าดูเทรนด์ของการเขาเรียกว่าเรื่องความสวยความงามนะคะเราจะเน้นอยู่2 อย่างอันที่หนึ่งคือจะต้องไม่เห็นเด่นชัดว่าเราทำสังเกตว่าคนที่จะทำผ่าตัดอะไรที่เห็นชัดๆมีระยะพักฟื้นตัวเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิลเลอร์ก็จะช่วยตอบโจทย์มากขึ้นอันที่สองคือตอนนี้เราเน้นการใช้สิ่งที่เรียกว่าการกระตุ้นผิวให้สร้างคอลลาเจนซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีสารแคลเซียมไฮดรอกซิแอพาทิตซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในการกระตุ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเติมเต็มการทำให้คุณภาพผิวดีขึ้นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบโจทย์กับเทรนด์ของความงามที่กำลังเข้ามาในปีตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับความปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีงานวิจัยที่วันนี้ก็ได้พูดถึงนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆในอดีตที่ว่าการใช้สารที่แตกต่างไปกับฟิลเลอร์ที่มีในท้องตลาดก็คือใช้สารตัวว่าประเทศอื่นเขาใช้มาก่อนเราก็บอกว่ามีความปลอดภัยแม้แต่ในคนไข้ที่เรียกว่ามีภาวะภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติดังนั้นเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยเราเชื่อได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอผลแล้วก็การใช้ให้เยอะขึ้นในประเทศกว่าเราจะบอกได้แน่ๆก็อาจจะต้องให้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าสู่ตลาดแล้วก็มีคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่านี้ถึงจะยืนยันได้อย่างแน่นอนดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากคือส่วนตัวผมก็ก่อนที่จะตกลงรับก็คือได้คุยกันครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการ represent แบรนด์ฟิลเลอร์ที่ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยจริงๆครับแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆตอนนี้คือตลาดฟิลเลอร์มันเยอะมากอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งเถื่อนมีทั้งอะไรเต็มไปหมดซึ่งความปลอดภัยยิ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่แบรนด์เลือกเราแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับจริงๆมันเซนซิทีฟมากครับเรื่องนี้ครับคือส่วนตัวก็เราก็เป็นคนนึงที่เคยใช้เนาะแล้วก็เราก็เชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้แล้วก็ปัจจุบันนี้มันแทบจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับการแบบดูแลความสวยความงามเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยผมว่าเป็นสิ่งแรกๆเลยที่ทุกคนควรจะต้องคอนเซิร์นเพราะฉะนั้นเราก็มันคือจุดเด่นของที่เราพยายามจะบอกทุกคนว่าทางนูเวียเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วเราก็ใส่ใจกับมันมากจริงๆครับก็อยากให้เน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆเลยครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับนูเวียถูกไหมคะจริงๆมี2ช่องทางที่ติดต่อได้ง่ายๆถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะคะก็งานวิจัยที่ตีพิมพ์ก็สามารถที่จะค้นได้บนเว็บไซต์ทางการแพทย์อันนี้มีอยู่แต่ถ้าเป็นข้อมูลในเรื่องการใช้การติดต่อหรือการสำหรับแพทย์นะคะที่สนใจก็ต้องติดต่อทางบริษัทแอมเพ็กสิ่งหนึ่งนะครับที่ฟิลเลอร์แตกต่างจากอันอื่นอีกอันหนึ่งนะครับคือเวลาที่ใครหลายคนเคยมีประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะได้รับคำแนะนำว่าอย่าไปโดนความร้อนนะอย่าไปทำเครื่องอะไรที่มันนู่นนี่นั่นนะเพราะมันจะสูญสลายง่ายตัวนี้มันออกแบบมาให้ทนทานต่อความร้อนและการสูญสลายนะครับและก็มันมีเครื่องมือที่ใช้ผสมผสานกันโดยเป็นเครื่องที่
ช้พลังงานเหมือนกับเครื่องยกกระชับอะไรทั่วๆไปและใช้ฟิลเลอร์ร่วมกันจะทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าการใช้เครื่องเดียวๆหรือการฉีดฟิลเลอร์เดียวๆนะครับแล้วเขาก็บินเครื่องที่ทำออกมาเฉพาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพผิวหรือว่าการยกกระชับใบหน้าครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างและฉีกแนวออกไปอย่างชัดเจนอยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ฟิลเลอร์มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าคาแรคเตอริสติกหรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปค่ะก็อยากให้ลองไปลองคือคิดว่าฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลเลอร์ที่ใหม่คืออย่างที่เขาสโลแกนก็คือแบบ new way ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งเดิมๆมากๆแต่ว่าก็อยากจะให้เปิดใจรับแล้วก็ลองดูงานวิจัยที่ back up ด้วยไม่ใช่แค่แบบพูดเฉยๆแล้วรอดูว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนึงที่แบบน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวพวกคุณมีก็ฝากตอนนี้ในตลาดด้วยนะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยการตรวจสอบก็เป็นผู้ตัดต้องไม้ติดเช็คที่บริษัทนั้นมีมาตรการ